รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณแม่ฮารุสวัสดีค่ะพี่หนุ่ยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Mom Modern Family บ้านนี้มีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทุกอย่างจริงๆค่ะพี่หนุ่ยคะอย่าบอกนะคะที่เอาอาหารมาวางเรียงกันขนาดนี้เนี่ยไม่ได้มาเอาใจฮารุไม่อยากพูดให้เสียใจเลยใช่ครับไม่ได้เอาใจฮารุครับเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีคอนเทนต์อาหารเหล่านี้คืออาหารที่เหมาะสำหรับการรับประทานในช่วงฤดูฝนแบบนี้ในเมืองไทยเรานะครับเมื่อทานแล้วคุณก็จะได้ประโยชน์อย่างมากเอาเริ่มจากนี่เลยธัญพืชถั่วนี่นะครับทานไว้เยอะๆช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับมีผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะครับมีน้ำผลไม้รสเปรี้ยวนะสับปะรดโยเกิร์ตอย่างนี้ปลาอย่างนี้แล้วก็ต้องปรุงด้วยความรู้สึกเผ็ดร้อนโอ้โหจะช่วยได้มากๆเลยคุณจะไม่เป็นหวัดอีกเลยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับแค่เลือกกินให้เหมาะสมแค่นี้เราก็จะหลีกเลี่ยงโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วใช่เลยยิ่งช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนอย่างที่พี่หนุ่ยบอกฝนก็จะมาพร้อมโรคต่างๆมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคผิวหนังนะคะหรือว่าเป็นโรคที่มาจากไวรัสแบคทีเรียคุณผู้ชมอย่าคิดว่าจะต้องพึ่งแต่คุณหมอหรือว่าพึ่งยาเคมีต่างๆไม่ดีแล้วครับเอาตัวเราดีกว่าเรารู้การกินรู้ทันว่าการกินอะไรจะช่วยด้านไหนไม่ใช่ว่าเลือกแต่ว่าอุ๊ยอันนี้อร่อยกินใหญ่เลยเราต้องรู้ว่ากินอะไรช่วยด้านไหนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับถูกต้องค่ะงั้นถึงเวลาถามคำถามประจำสัปดาห์กันตอนนี้เลยดีกว่าเราไม่ถามอะไรที่เราพูดไปแล้วเราถามคำถามนี้เลยลองอ่านคำถามดูตอบได้ไหมฮะไม่ได้ไงคะยังไม่บอกไงในรายการเรายังไม่ได้พูดเลยเรื่องนี้ที่กำลังถามอยู่ตอนนี้แต่เราจะบอกในช่วง The Little Wonder รอฟังนะครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะร่วมสนุกกันนะคะรีบส่ง SMS กันมาเยอะๆนะคะหลังจากรู้คำตอบแล้วนี่ค่ะเราแจกกัน10รางวัลนะครับสำนักงานปปส.เขาทำมาแจกโรงเรียนต่างๆแต่เราเนี่ยจะให้คุณผู้ชมได้รับไป10รางวัลตอนนี้นะคะเราต้องมาชมไฮไลท์กันก่อนแล้วก็หยิบมือถือมานะคะรอช่วง The Little Wonder ค่ะได้ครับเรามีเมนูอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมครับน้องอนาครับหมูอ้วนหมูอ้วนหมูอ้วนเลยใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมหมูอ้วนพันดำเริงนั่นเองนะครับผมใช่แล้วซึ่งพี่ไม่เคยมีชีวิตตอนกลางคืนออกไปเที่ยวเล่นไหนไม่มีเลยก็คือน่าสงสารจะต้องกลับมา ทุ่มสองทุ่มพาลูกเขานอน The Little Wonder สนับสนุนโดยพระอ้อมเด็กกูลผลิตภัณฑ์เดอร์มาพอดช่วง The Little Wonder กิจกรรมกลุ่มสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัย 0-3 ขวบวันนี้พบกับครูปุ้ยสุพรรษาและคุณแม่ทางบ้าน3คู่เช่นเคยได้แก่คุณแม่ชื่อและน้องมะลิคุณแม่น้ำผึ้งและน้องพีชคุณแม่ปุ๊กและน้องแพรทิกค่ะวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครูปุ้ยมีกิจกรรมถ่ายเท่ๆมาฝากกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะช่วยพัฒนาทักษะการทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตาค่ะและกิจกรรมนี้นะคะยังให้ความสนุกสนานอีกด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ I have two hands the left and the right hold them up high so clean and brightClap them softly, one, two, three. Clean little hands are good to see. เก่งมากค่ะปรบมือให้น้องๆแล้วก็ตัวเองด้วยนะคะกิจกรรมของครูปุ้ยในวันนี้นะคะคุณแม่เราเรียกว่าถ่ายเทๆนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้ว2ใบแบบนี้นะคะขนาดเนี่ยก็คือให้น้องเนี่ยพอเหมาะที่น้องจะหยิบได้นะคะข้างในนะคะจะมีคอนเฟล็กต์อยู่นะคะ1ใบนะคะอีก1ใบเนี่ยเป็นแก้วเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะจับแล้วก็เทนะคะเวลาที่เราให้น้องเทนะคะค่อยๆเทช้าๆค่ะให้น้องเห็นก่อนนะคะว่ามันมีของอยู่ข้างในนะคะสำหรับน้องเล็กของเรานะคะถ้าน้องยังทำไม่ได้คุณแม่จับมือน้องทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ช่วยน้องเทก่อนนะคะแรกๆเนี่ยน้ำหนักมือจะอยู่ที่คุณแม่นะคะแล้วเดี๋ยวพอเทไปเรื่อยๆเนี่ยให้คุณแม่ผ่อนแรงลงนะคะน้องก็จะใช้น้ำหนักมือของตัวเองเยอะขึ้นนะคะ
ช่วงแรกๆนะคะเด็กๆอาจจะยังทำไม่ได้นะคะคุณแม่เชียร์น้องๆหรือให้กำลังใจด้วยนิดนึงนะคะเด็กๆจะสนุกกับการหยิบคอนเฟรกมาทานเล่นด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะให้เด็กๆทำได้เลยนะคะกิจกรรมที่ครูปุ้ยนำมาฝากในวันนี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นคือการปรบมือเข้าหากันหรือที่เราเรียกว่าตบแปะนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานประสานกันระหว่างมือกับตาเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณแม่นะคะร้องเพลงไปด้วยแล้วเล่นตบแปะไปด้วยนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะสนุกนะคะและคุณแม่เนี่ยก็ยังช่วยฝึกในเรื่องของทักษะทางด้านภาษาเพิ่มได้อีกด้วยค่ะนอกจากการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมแล้วคุณแม่ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างพ่ออ้อมก็ต้องเลือกที่ซึมซับน้ำได้เร็วและดีเยี่ยมกระจายน้ำได้ดีที่สำคัญผิวผ้าต้องมีสัมผัสที่นุ่มนวลแห้งสบายไม่ระคายเคืองผิวลูกน้อยเพื่อให้ลูกน้อยสบายตัวพร้อมเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวตลอดทั้งวันค่ะ Modern Mom Modern Family บ้านที่มีทุกอย่างขอต้อนรับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับนี่คือสูตรป้าๆหน้ามัมตลอดเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปชมการทำอาหารเมนูประเภทไหนดีครับคุณแม่ฮารุแหมเดือนมิถุนายนฝนตกเยอะใช่ไหมคะพอฝนตกเยอะก็ต้องเป็นเมนูที่รับหน้าฝนค่ะเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยเด็กๆ ก็จะป่วยง่ายเพราะฉะนั้นรายการเรานะคะก็เน้นมาตลอดด้วยการรักษาแล้วก็ป้องกันด้วยอาหารที่เรากินชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีหรือยาค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยวันนี้คุณพ่อจากทางบ้านเขาเลือกเมนูได้น่าตะลึงมากอะไรคะข้าวตำลึงมาครับต้องบอกว่าตำลึงเนี่ยนะคะเป็นผักที่ดีมากๆเลยเพราะว่าทานไปเนี่ยมีรสชาติที่ไม่ขมเหมาะสำหรับเด็กเพราะมีประโยชน์เยอะมากค่ะนี่แต่เราอาจจะชินเฉพาะการทานใบของตำลึงนะครับวันนี้เราจะบอกว่ารากทานได้ผลทานได้เถาทานได้โอ้ใครมีตำลึงนะเหมือนมียารักษา108โรคอยู่ในบ้านเลยครับถ้าอย่างนั้นจะบอกได้ยังคะว่าเมนูวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรโอ้ชื่อพิสดารฟังดูน่ารักสักนิดนึงชื่อเมนูว่าหมูอ้วนพันตำลึงโอ้ยได้ยินชื่อแล้วอยากจะไปหุงข้าวเลยครับจะหุงข้าวใช่ไหมคะถ้างั้นช่วยหุงเผื่อน้องด้วยนะคะเอาเลยไหมฮะอยากกินมากเลยค่ะแต่ว่าวิธีทำเนี่ยจะทำยังไงนะคะเราไปชมกันดีกว่าค่ะครับช่วงสูตรป้าป้าหน้าหม่ำสนับสนุนโดยกระดาษอเนกประสงค์แม็กซ์โมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมปะป้าพัดและน้องนานาค่ะครับผมพบกับเราอีกเช่นเคยนะครับเราจะมาแนะนำเมนูเด็ดๆอร่อยมัดใจลูกตัวน้อยของคุณนะครับและวันนี้เรามีเมนูอะไรมาแนะนำท่านผู้ชมครับน้องนานาครับหมูอ้วนหมูอ้วนหมูอ้วนเลยใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมหมูอ้วนพันดำเลืองนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูส่วนผสมของเมนูหมูอ้วนพันดำเลืองกันเลยครับน้องนานาครับไปชมเลยค่ะขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเตรียมน้ำซุปที่ผมเตรียมไว้นะครับน้องนาครับใส่ลงไปในหม้อเลยจากนั้นนะครับเราก็ทำการเพิ่มสารอาหารให้กับเจ้าตัวน้อยของทุกคนนะครับเองได้ไหมเริ่มแรกนะครับคือแครอทนั่นเองแครอทสีอะไรเนี่ยสีส้มค่ะเยี่ยมต่อไปก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมันฝรั่งค่ะถูกต้องเก่งมากอ่ะใส่ลงไปค่อยๆนะโอเคครับเห็ดน่ากินมากเลยค่ะต่อไปนะครับเราระหว่างที่เรารอหม้อสุกนะครับเราก็จะทำการปั้นใส่หมูลงไปค่ะสำหรับต่อไปนะครับเราก็ถึงขั้นตอนที่สุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาปั้นเราต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะแบบเราสองคนเนาะแล้วเราก็คล้ายๆปั้นซูชิเลยนี่ครับเราก็ทำการคั่นไปคั่นไปเรื่อยๆแบบนี้ก็คืออันนี้เหมือนเป็นการฝึกให้น้องๆไม่กลัวผักด้วยนะครับได้หยิบจับได้ใช้ได้ทำเองนะครับก็จะเป็นส่วนในการช่วยได้มากเหมือนกันนะครับให้เราคุ้นเคยกับผักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับหมูพันตำลึงครับผมลำดับต่อไปเราก็จะนำมาลงหม้อแล้วนะครับผมปล่อยเลยโอเคระหว่างที่เรารอหมูเดือดเนี่ยเรามาทำความสะอาดพื้นที่กันหน่อยดีกว่าเนาะค่ะแล้วนี้นะครับนาพัดมีตัวช่วยอย่างกระดาษอเนกประสงค์ครับให้น้องนานาเลย1แผ่นโอ้โหมีลายการ์ตูนด้วยน่ารักไหมนาพัดขอสัก2แผ่นละกันเนาะตัวนี้นะครับเชี่ยวชาญเรื่องซึมซับนะครับ
รับมือได้ทุกงานเช็คครับผมโอ้โหสะอาดมากๆเลยครับไหนเรามาดูสิโหยเดือดแล้วน้องนานาหอมมากเลยค่ะโอ้โหชื่อเมนูอะไรนะอันเนี้ยหมูอ้วนพันตำลึงเย้อร่อยมากเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวมาทานกันต่อเนาะค่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็จะมีคุณพ่อท่านอื่นนะฮะมาแนะนำเมนูดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับน้องนานานาก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะนำเสนอเคล็ดลับในการดูแลลูกน้อยด้วยหลักธรรมชาติและจากประสบการณ์ตรงของคุณพ่อและคุณแม่เลยค่ะสัปดาห์นี้นะคะยังอยู่กับฮารุและเด็กๆน้อยนะคะโดยวันนี้นะคะฮารุจะมาเล่านิทานให้เด็กๆฟังกันแล้วให้เด็กๆนะคะแสดงบทบาทสมมุติจะสนุกขนาดไหนเราไปชมกันค่ะช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กสนับสนุนโดยนมแพะ DG3 Advancedวันนี้เราจะมาฟังนิทานกันนะคะนิทานเรื่องนี้คือเรื่องการเดินทางของหยดน้ำเมื่อฝนตกลงมาเป็นหยดน้ำนะคะหยดน้ำก็ได้เดินทางไปยังที่ต่างๆที่ทุกคนใช้น้ำหยดน้ำก็รู้สึกตกใจค่ะที่หยดน้ำตกใจนะคะเป็นเพราะว่าน้ำนะคะที่เราเห็นในตามคลองนะคะหรือว่าตามแม่น้ำเนี่ยสกปรกมากน้ำเนี่ยก็เลยระเหยนะคะขึ้นไปบนฟ้าเพราะว่ามันสกปรกบ้านเมืองเราสกปรกฝนไม่อยากตกลงมาแสดงว่าเราจะมีน้ำกินไหมคะไม่มีถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีน้ำกินและน้ำใช้เราต้องช่วยกันประหยัดน้ำใช่ไหมคะหลังจากฟังนิทานแล้วเด็กๆมีวิธีการประหยัดน้ำยังไงบ้างคะเอาน้ำจากที่ซักบ้านและรถต้นไม้ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนแต่งเยี่ยมเลยเราต้องไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ตอนแปรงฟันนะคะทีนี้พอเด็กๆฟังนิทานของพี่ฮารุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเล่านิทานคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องสร้างกระบวนการการเรียนรู้แบบการลงมือทำให้เด็กๆค่ะการเล่านิทานก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฟังได้คิดจดจำแล้วก็ลงมือทำตามค่ะนอกจากกิจกรรมสนุกๆแล้วนะคะเราคุ้นจะเสริมด้วยนมแพะนะคะเพราะนมแพะที่มาจากประเทศนิวซีแลนด์จะมีสารอาหารจากธรรมชาติสูงช่วยเพิ่มภูมิต้านทานในเด็กด้วยค่ะคุณแม่ควรจะให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาการผ่านการเล่นอย่างอิสระและเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงของวัยด้วยนะครับคุณแม่ก็ควรจะเสริมนมที่มีโปรตีนและไขมันที่ย่อยง่ายนมแพะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเนื่องจากมีโปรตีน CPP เคซีนฟอสโฟเพปไทด์ที่ย่อยและดูดซึมได้ง่ายช่วยให้ลูกรักของคุณแม่มีน้ำหนักตัวที่ดีและมีพัฒนาการที่สมวัยอีกด้วยนะครับ Modern Mom Modern Family Funnyกับเด็กถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายแต่ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดมากเลยค่ะเพราะว่าการนอนนะคะจะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านสมองอย่างโดยตรงเลยค่ะวันนี้นะคะเราเลยมีผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้ง2ท่านบวกกับคุณแม่อีก2คนค่ะที่จะมาให้ความรู้เรื่องการนอนกับเด็กๆกันค่ะแต่เรามาเริ่มต้นกับพี่นีนาก่อนละกันนะคะคุณแม่ลูก2อยากจะถามค่ะว่าน้องแพทเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องการนอนอย่างไรบ้างคะคือน้องแพทเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ติดแม่มากเวลาที่จะนอนเนี่ยนะคะเขาจะต้องรอคุณแม่กลับบ้านใช่แล้วซึ่งพี่ไม่เคยมีชีวิตตอนกลางคืนออกไปเที่ยวเล่นไหนไม่มีเลยก็คือสงสารจะต้องกลับมา ทุ่มสองทุ่มพาลูกเข้านอนมันก็จะมีแบบว่าชั่วโมงเช็คอัพตอนกลางคืน2-3ตื่นมาแม่อยู่ไหมเราอยากให้เขานอนยาวเพราะว่าเด็กวัยนี้สมองเขาต้องการแบบการพัฒนาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าถ้าเกิดตื่นกลางคืนมันจะมีปัญหาไหมใช่ค่ะจริงๆนะรู้ว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญนะแต่วันนี้เขาบอกว่าสำคัญค่ะน้องเจ๊กเป็นไงบ้างคะต้นเจ๊กนี่เขาจริงๆเขาเป็นคนนอนหลับยาวนะคะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่จะตื่นตื่นตอนกลางคืนตื่นมาแบบ2:00ตื่นมาเล่นทำทุกสิ่งอย่างทั้งแกล้งตายทั้งทุกอย่างทั้งอะไรก็ตามงัดทุก
คือจะเล่นคุณแม่ฉันได้เรียกน้องเดียวได้เยอะสุขภาพเราได้เยอะมากสุขภาพของลูกน้อยเราด้วยเพราะวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะคุณเบสค่ะเขามาบอกว่าเขาจะมาให้เหตุผลนะคะว่าทำไมการนอนเนี่ยถึงสำคัญแล้วมีระยะเวลาในการนอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กยังไงบ้างนะคะ Is there any recommended time or hours for kids to sleep during the day or the night?Yes, usually between 1 and 3 years of age, they need anywhere from 10 to 11 hours of sleep at night. So I think it's helpful to go from wake up time and do the math backwards. So if they need to wake up at, you know, 7 a.m., right? You just do the math backwards in terms of usually it's somewhere between 8 p.m., 7 and 8 p.m., depending on their age. Is there any effect if they sleep at 10 or 11?Yes, usually too late of a bedtime, believe it or not, will make them wake up more during the night and too early in the morning, which is not logical, but true, especially under 7 years of age. คุณหมอคะแล้วเรื่องโภชนาการล่ะคะมีความสำคัญต่อการนอนของเด็กไหมคะ Key success นะคะในการพัฒนาลูกก็หนึ่งนะน้องได้มาจากพันธุกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งในแง่สมองเนาะสองก็คือการเลี้ยงดูที่เราคุยกันเรื่องการนอนหลับในวันนี้นะคะและสุดท้ายก็คือโภชนาการนะคะอย่างที่บอกคือเราต้องเน้นให้น้องรับประทานอาหารได้ครบ5 หมู่ใช่ไหมคะแล้วก็หลากหลายแต่ในขณะเดียวกันสารอาหารที่มีเยอะแล้วก็ใกล้ตัวคุณแม่ที่สุดก็คืออยู่ในน้ำนมแม่นะคะนอกจากจะมี DHA โคลีนลูทีนที่บำรุงสมองน้องแล้วเนี่ยยังมีอัลฟาแลคตาบูมินนะคะต้องทำความเข้าใจก่อนมันเป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายแต่ข้างในมันก็จะมีส่วนของกรดอะมิโนทริปโทแฟนซึ่งตัวนี้มันจะให้สารสื่อประสาทที่ชื่อว่าเซโรโทนินนะคะคุณฮารุต้องรู้จักเพราะว่ามันเป็นตัวที่ให้ฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้เรานอนหลับได้ดีมันจึงทำหน้าที่ให้เซลล์ประสาทของเด็กๆเนี่ยนะคะเจริญเติบโตเต็มที่ในขณะที่หลับเพราะฉะนั้นจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้นะคะและช่วยเรื่องของความทรงจำของลูกด้วยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ Thank you so much for your time and your share and everything Thank you ขอบคุณค่ะคุณแม่ที่ดูอยู่นะคะอย่าลืมสิ่งที่คุณหมอเน้นย้ำเสมอนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนเพราะจะส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสมองที่สมวัยนะคะอย่างที่2เนี่ยก็คือเรื่องโภชนาการครับสำหรับใครนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลับดีสมองไวนะคะสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.skidmomclub.com/thepowerofsleeping นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะเรามีของรางวัลมาแจกกันค่ะนี่เลยค่ะเป็นหนังสือนะคะที่เขียนโดยคุณคิมเวสค่ะหนังสือที่มีชื่อว่า Good Night Sleep Tight ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแจกทั้งหมด3รางวัลสำหรับ3ท่านแรกที่โทรเข้ามานะคะที่ S Mom Club ตามเบอร์ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะแล้วเวลาโทรมานะคะอย่าลืมบอกนะคะว่าโทรมาจากรายการ Modern Mom Modern Family ค่ะ Family Newsจบกันไปแล้วครับกับงาน Modern Mom Make a Clever Market Community แม่ยุคใหม่กับกิจกรรมศิลปะสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกน้อยในรูปแบบ Art Street หน้าหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมศิลปะสำหรับครอบครัวและการแสดงโชว์ความสามารถของเด็กๆอาทิการรำโมเดิร์นไทยมายากลและการขับร้องก็ยังมีเวทีแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลี้ยงลูก2วัฒนธรรมระหว่างคุณแม่ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงอย่างเหมาะสมอีกด้วยภารกิจของสำนักงานศิลปธรรมร่วมสมัยก็เป็นภารกิจที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแต่เราจะสนับสนุนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่คือศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนี่จะอยู่คู่กับบุคคลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับในครั้งหน้าโมเดิร์นมัมจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อครอบครัวอะไรมาฝากกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณแม่ฮารุนะหวังว่าเนื้อหาในรายการวันนี้นะครับจะช่วยให้คุณผู้ชมสามารถจะเลี้ยงดูบุตรหลานให้เติบโตอย่างสมวัยแล้วก็สมดุลในทุกๆเรื่องเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยนะคะห้ามเลยเหรอครับนั่นคือการส่ง SMS มาร่วมสนุกกับรายการเราค่ะเพราะว่าส่งมานะคะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะคุณผู้ชมครับสัปดาห์ก่อนนะฮะเรามีเกมแบบนี้เหมือนกันแล้วเราก็ชิงรางวัลกันไปมี10ท่านนะครับที่ส่งกันเข้ามาเดี๋ยวเราดูกันเลยดีกว่าว่าหมายเลขไหนบ้างได้รับรางวัลจากเราครับค่ะเย้
ยินดีด้วยนะคะใช่เลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้เสียใจค่ะทำไมฮะเวลาหมดแล้วค่ะแต่สัปดาห์หน้าเรามีนัดกันนะคะกับแม่ฮารุกับคุณพ่อหนุ่ยนะคะทุกวันอาทิตย์10:35-11:00 น.นะคะทางช่อง9 Mcord HD และทางมูลนายทีวีค่ะใช่เลยครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสถานที่การถ่ายทำสวยๆของเรานี่คือโครงการเอโทจาวาเบย์ในเครืออนันดา Development จำกัดนะครับค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโว้มีตัวกันดีกว่า